ส่วนใครที่รอดูภาพสยิวของนักร้องสาวปากแดง Taylor Swift กับแฟนหนุ่ม DJ Calvin Harris บอกเลยว่าต้องรอเกินซะแล้วค่ะเมื่อโฆษกส่วนตัวของสาว Taylor ร้องออกมาโต้ข่าวว่าไม่มีภาพสยิวอะไรแน่นอนหลังเว็บไซต์ Gossip Radar ออนไลน์อ้างว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลนิรนามมาขายภาพลับๆของคู่รักคนดังระดับโลกชนิดที่จะลบภาพสาวแสนดีของสาว Taylor ไปเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักร้องสาวปากแดงเจอข่าวภาพหลุดเพราะช่วงต้นปีที่แพ็คเกอร์พ่นพิษภาพหลุดของดาราดังหลายรายก็มีข่าวว่าหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีภาพของเธอรวมอยู่ด้วยแต่เจ้าตัวออกมายืนยันเองว่าไม่เคยถ่ายภาพเปลือยอะไรแบบนั้นแน่นอนถ้าจะมีภาพหลุดก็คงเป็นเวอร์ชั่นตัดต่อชัวร์ๆค่ะ